ขณะที่สถานการณ์ในเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ค่อนข้างวุ่นวายไม่น้อยนะครับหลังจากเกิดกระแสต่อต้านผลการเลือกตั้งเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณวินิษฐาจิตรีรายงานจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ครับคุณวินิษฐาเชิญครับค่ะคุณพงษ์สถัตค่ะตลอดทั้งวันวันนี้นะคะมีผู้ชุมนุมออกมาเคลื่อนไหวกันในหลักร้อยคนตั้งแต่ช่วงเช้านะคะในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์โดยในช่วงสายมีการมาปักหลักกันบริเวณลานหน้าที่ทำการไปรษณีย์ของกรุงมะนิลานะคะและกระทั่งช่วงบ่ายจนกระทั่งถึงช่วงเย็นเนี่ยเริ่มจะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นหลังจากที่ตำรวจฟิลิปปินส์ไปตรึงกำลังบริเวณโดยรอบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะและมีการผลักดันผู้ชุมนุมไม่ให้เข้าใกล้กับบริเวณสำนักงานกกต.ค่ะเพื่อป้องกันเหตุวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะตำรวจหน่วยควบคุมฝูงชนฟิลิปปินส์ตั้งแถวหน้ากระดานพร้อมโล่และกระบองไม้ประจันหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมบนถนนในย่านอินทรามิรอสใกล้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยมีการเตรียมรถดับเพลิงพร้อมฉีดน้ำกรณีที่มีคำสั่งสลายการชุมนุมผู้ชุมนุมส่วนมากซึ่งอยู่ในวัยนักศึกษาถือป้ายข้อความเรียกร้องความเป็นธรรมจากกกต.มีทั้งป้ายและธงเรียกร้องไม่ให้ฟิลิปปินส์ต้องซ้ำรอยประวัติศาสตร์ที่เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของเผด็จการคืออดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอสโดยกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไม่พอใจในการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมตัวกันด้านหน้าที่ทำการไปรษณีย์มะนิลาตั้งแต่ช่วงกลางวันนะคะI am Eloisa. I am the Secretary General of Kabataan para sa Tribong Pilipino or Youth for the National Minorities. Eloisa Messina, นักเคลื่อนไหวชาวฟิลิปปินส์วัย19ปีระบุว่าเธอต้องการให้กกต.แก้ปัญหาและสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมตั้งข้อสังเกตด้วยว่าปัญหาเรื่องของเครื่องนับคะแนนขัดข้องเนี่ยทำให้การเลือกตั้งเมื่อวานนี้ดำเนินไปอย่างล่าช้าแต่ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งกลับสรุปออกมาได้อย่างรวดเร็วทั้งที่บางหน่วยเลือกตั้งกันจนถึงช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเพราะว่าเครื่องนับคะแนนเสียทั้งวันนอกจากนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังทำให้มีผู้ถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากส่วนตำรวจฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่ไม่พอใจทางกกต.แสดงท่าทีจะปักหลักประท้วงข้ามคืนและอาจจะเป็นไปได้ว่าจะปักหลักกันอยู่หลายวันขณะที่จากภาพรวมการประเมินของทีมข่าวพบว่าในระยะหลังจำนวนผู้ชุมนุมบางตาลงนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาหลายรอบด้วยกันส่วนในเรื่องของความรุนแรงอาจจะเป็นไปได้น้อยเนื่องจากว่าจากการพูดคุยกับผู้ชุมนุมส่วนมากเนี่ยยืนยันว่าต้องการมาชุมนุมด้วยความสงบนะคะเพียงแต่จะต้องการแสดงจุดยืนตัวเองแล้วก็เรียกร้องสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นค่ะคุณพงษ์สถัตค่ะขอบคุณคุณวินิษฐานะครับคุณผู้ชมครับ